โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนน้ำมันเบรกเอ้ยไม่ใช่น้ำมันเบรกน้ำมันโช๊คครับก็นี้ก็เดี๋ยวดูกันหน่อยนะเดี๋ยวดูก่อนนี่น้ำมันโช๊คที่ผมซื้อมายังไม่ได้แกะเลยมาแกะพร้อมกันเลยนะครับนี่ตอนนี้ผมเอาแม่แรงขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ยกเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูน้ำมันเบรกกันก่อนเอ้ยทุยน้ำมันโช๊คผมก็ซื้อของยี่ห้อนี้มาไม่รู้ดีหรือเปล่านะโปรเลสติ้งอะไรเนี่ยจะแกะไงวะเนี่ยเขาแพ็คมาอย่างดีนะผมซื้อมา2ขวดนะครับขวดละ220 ml นะครับที่จริงผมไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่นะผมลืมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้การวันนี้จะใช้การเติมแบบวัดเอานะโอ้แกยากจริงนี่ฮะขวดละเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะเบอร์20 W นะครับขวดละหลายตังค์อยู่แหละไม่ถูกนะก็เป็นนี่เลยยี่ห้อนี้ Pro Engine นะโอเคก็ตะกี้แกะซองออกมาแล้วผมซื้อมา2ขวดนะก็เป็นน้ำมันโช๊คแหละเบอร์20 W นะครับก็วันนี้จะลองใส่20 W ดูนะสปริงเดิมอะไรเดิมหมดนะครับเปลี่ยนแค่น้ำมันโช๊คนะครับตอนนั้นเลยซื้อมา2ขวดน่าจะใส่ข้างละ100กว่าๆนะผมจำไม่ผิดประมาณ180นะแต่วันนี้จะใช้วิธีการวัดระดับความสูงของน้ำมันเอาเทียบเอานะจะไม่ได้ตวงเป็นมิลลิลิตรนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ50-55นะมิลลิเมตรนะครับวัดลงไปเดี๋ยวเอาเวอร์เนียร์จิ้มลงไปนะครับประมาณนั้นแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอลองมาดูอย่างต่อไปกันเปิดแฟลชนิดนึงเปิดแฟลชไงออกมาอันนี้ครับดูที่กระบอกโช๊คนะครับของผมกระบอกโช๊คยุบอยู่ตรงนี้นะครับเงยขึ้นไปหน่อยนี่ผมโหลดลงมาแล้วนะครับ1นิ้วโดยประมาณนะครับ2ข้างนะครับโช๊คก็จะยุบอยู่ประมาณตรงนี้นะครับของเดิมก็ไม่กระแทกนะครับกระแทกไหมไม่กระแทกนะนี่แล้วทุกวันนี้นะผมใส่น็อตแค่ตัวเดียวเองนะอีกตัวยังไม่ได้ซื้อใส่เลยโอ้โหเบอร์น็อตอะไร2ตัว800โอ้โหพ่อตายน็อตพ่อตายแพงเหลือเกินแบบโหเวอร์มากอ่ะคือก็เลยยังไม่ใส่นะจริงเอาของเดิมไปกึ่งไปเจียก็ได้นะแต่ก็ใส่แค่ตัวเดียวมันก็อยู่อ่ะไม่ไปไหนอ่ะผมก็ทำอย่างนี้มาตั้งแต่คันเก่าแล้วนะก็นี่ครับระดับการใช้งานปกติจะอยู่แค่ตรงนี้นะนี่จะมีเส้นเล็กๆไม่รู้ในกล้องเห็นมั้ยนะเส้นเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอันนี้คือน่าจะช่วงกระแทกนะหรือเปล่าวะน่าจะปกติใช้งานปกติอยู่นี่แหละเส้นใหญ่ๆนี่แหละเส้นที่เห็นนี่นะครับก็ยกถึงแค่นี้นะไม่ชนนะก็วันนี้จะมาเติมน้ำมันให้มันอาจจะแข็งขึ้นอีกนิดนึงนะหรืออาจจะอ่อนวันนี้ก็ได้นะอาจจะเอาให้คิดเลยนะให้คิดเลยแล้วเดี๋ยวจะเอาของพวกนี้หลบนะครับพวกสายพวกนี้หลบขึ้นพอหลบขึ้นด้านบนปุ๊บมันก็สามารถยุบได้จนถึงชิดนี่นะครับก็น่าจะได้เพิ่มอีกประมาณ2เซนได้นะแต่ก็จะโอกาสที่ตกหลุมกระแทกก็จะมีสูงนะครับเพราะทุกวันนี้ตกหลุมมันก็กระแทกโดนอันนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะมันไม่ได้อะไรมากมายนะครับเดี๋ยวจะย้ายสายขึ้นไปไว้ข้างบนซะก็จบน่าจะประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลื้อกันเลยดีกว่าไม่นั่นละไม่มีอะไรเนาะน้ำมันโช๊คก็แค่ถอดออกเท่านั้นเองก่อนอื่นก็น่าจะต้องถอดล้อก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาทำกันเลยแล้วกันโอเคครับก็ทำการแกะออกมาเรียบร้อยนะครับโช๊ค2ต้นแต่วันนี้ผมไม่ได้มีเครื่องมือหนักอะไรมากมายนะเนี่ยครับเครื่องมือผมก็เป็นแบบเครื่องมือชาวบ้านธรรมดาเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะผมมีแค่ชุดบล็อกแค่นี้แล้วก็หกเหลี่ยมนะมีเป็นแจแค่นี้แล้วก็มีเวอร์เนียร์แล้วก็เจ้านี่นะครับวันนี้เลยไอ้นี่คือพระเอกนะครับเจ้าเนี่ยนี่ครับสำหรับคนที่ไม่มีแม่แรงปากกาจับชิ้นงานไม่ใช่แม่แรงปากกาจับชิ้นงานนะครับก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับผมก็คิดอยู่นานว่าจะใช้ตัวไหนนะครับแล้ววันหนึ่งผมก็ได้ไปเจอนะครับตัวนี้เป็นตัวกดลูกปืนนะครับเป็นตัวกดลูกปืนใช่เขาเอาไว้ดันลูกปืนออกนะครับพอมองออกกันไหมว่าจะใช้ยังไงนี่แหละครับเพราะว่าโชคของไม่รู้นะค่ายอื่นเป็นไงแต่ Honda มันสปริงมันแข็งนะมันกดเหนื่อยนะครับ
แล้วยิ่งเป็นฟอร์ซ่านะครับโอ้โหโคตรแข็งนะครับทำคนเดียวนี่ลำบากมากเลยนะครับตัวนี้น่าจะเข้ามาช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะครับนี่ฮะพอนึกออกเนาะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับว่ามันจะง่ายแค่ไหนนะครับฮะลองแกะกันเลยเริ่มจากใส่เข้าไปเลยนะผมก็ใส่ไปอย่างเงี้ยนะครับหนีบเข้าไปตรงล็อกนี้พอดีเลยไม่ทำให้กระบอกเป็นรอยหรือเสียหายนะครับสบายเลยครับแล้วก็ไขเข้าไปแต่คราวนี้มันจะฉิงเฉียงหน่อยนะข้างบนจริงๆแบบถ้ามันมีอะไรให้มันตรงมันจะดีมากเลยแต่ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบนี้แหละครับจริงเฉียงมันก็ล็อกอยู่นะเอาหกเหลี่ยมไขหน่อยให้มันแน่นนะครับน่าจะสุดพอดีผมก็ยังไม่เคยใช้นะแต่ผมว่ามันช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะแน่นแล้วนี่เลยครับก็ใส่เรียบร้อยนะขันแน่นแล้วล็อกไม่หลุดนะครับโยกๆได้นิดหน่อยแต่มันไม่หลุดขึ้นมานะครับแล้วเราก็ขันข้างบนนะขันหัวมันลงไปนี่ช่วยครับช่วยครับง่ายๆเห็นไหมครับในตัวข้างในมันค่อยๆลงแล้วลงไปจนถึงตัวสปริงแล้วก็เขี่ยง่ายๆเลยคันนี้ชีวิตเราจะง่ายขึ้นเยอะเลยนี่สุดละแล้วก็เอาอะไรเล็กๆเขี่ยนะครับอะไรเล็กๆเขี่ยสปริงขึ้นมาผมว่าใช้หกเหลี่ยมนี้ได้ไหมไม่รู้ได้เปล่าลองดูก่อนต้องมีอันดำจริงต้องใช้แบบไขควงแบนเล็กๆนะครับแล้วมันจะทำง่ายกว่าอย่างนี้ค่อนข้างจะยากนะมันจะทำยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะหาวิธีก่อนครับผมหาวิธีก่อนผมจะเขี่ยไงผมไม่มีไขควงเล็กหรือวะไม่มีไขควงแบนเดี๋ยวผมต้องไปหาไม่งั้นจะลำบากมันสั่นได้นะไม่ง่ายเลยแต่เราไม่มีอะไรเขี่ยออกเดี๋ยวไปหากันครับโอเคหลุดแล้วนะครับก็ใช้กันไกตัดเล็บนะบอกแล้ววันนี้เป็นเครื่องมือแบบชาวบ้านเลยนะกันไกตัดเล็บเลยงัดให้มันเด้งปึ้งมันก็หลุดเลยนะงัดด้านข้างนะตอนแรกผมไปงัดหัวมันต้องงัดช่วงตรงเนี้ยเนี่ยงัดตรงเนี้ยงัดแล้วดันออกโป๊ะหลุดเลยง่ายหน่อยโอเคหลุดแล้วครับก็เห็นไหมสบายๆนะเราไม่ต้องกดอ่ะมันสบายอ่ะแล้วก็คลายออกนะตั้งหน่อยเดี๋ยวผมตั้งกล้องขึ้นหน่อยนี่ตั้งเดี๋ยวมันจะดีดนะเดี๋ยวน้ำมันจะหกถ้านอนนะหลุดอย่างนิ่มนวล นะครับเห็นไหมหลุดอย่างนิ่มนวล นะหลุดแล้วแล้วก็คลายออกครับชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องมากังวลเรื่องว่าเราจะเอาออกยังไงวะทุกทีผมทำคนเดียวแล้วผมไม่มีปากกาจับชิ้นงานนะแล้วเราจะทำไงอ่ะทุกทีผมใช้ก๊อตเทปนะนี่เนี่ยเด้งแล้วหลุดแล้วเรียบร้อยจุกหลุดอ้าวลืมไม่หาผ้ารองหาผ้ารองโอเคครับตอนนี้ก็แกะออกมาแล้วนะแต่ตอนเนี้ยก่อนที่เราจะเอาเทน้ำมันทิ้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะวัดระดับน้ำมันของเดิมก่อนนะว่ามันอยู่ประมาณไหนนะครับการผิดพลาดนะครับการผิดพลาดเราจะได้เผื่อลืมได้ยังไงอ่ะตัวสูตรเดิมไม่ได้สูตรใหม่เราไม่ได้ไม่เวิร์กเราจะได้กลับมาค่าเดิมง่ายๆนะครับก็ดันกระบอกลงมาให้สุดนะครับแล้วก็ให้น้ำมันลงไปสปริงลงไปแล้วก็วัดนะครับเอาเวอร์เนียวัดลงไปจุ่มลงไปเฮ้ยสุดเวอร์เนียยังไม่พอเลยเวอร์เนียนี้เท่าไหร่วะเนี่ยพอดีเวอร์เนียใหญ่ก็หาไม่เจอโอเควัดอย่างนี้ง่ายกว่าจากขอบเนื่องจากเวอร์เนียแม่งโคตรเลวร้ายเลยนี่ผมก็เลยใช้วิธีนี้นะครับเอา00อยู่บนเลยนะฮะโอ้โหนี่มองไม่เห็นเลยใช้เป็นแบบไม้บรรทัดวัดเลยนะครับนี่ฮะผมจับ00ไว้บนเลยนะแล้วก็จิ้มลงไปเลยครับให้00อยู่ที่ขอบเลยครับโชะเอ้ยนี่ครับเราได้แล้วอยู่ที่60นะครับอยู่ที่60โอเค60แต่เดี๋ยวเราจะใส่55ครับเพื่อให้มันแข็งขึ้นอีกหน่อยนึงนะเดี๋ยวมาเทก่อนเฮ้ยโอ้ยอะไรกูนั่งทำอะไรมือเดียวเนี่ยตามนั้นฮะโอ้ไปแต่ดีนะมีผ้ารองตอนนี้เราก็รูดล้างมันไปนะครับออกให้หมดนะครับของเก่าเราอาจจะล้างได้ไม่เอี่ยมมากนะเพราะว่าเราไม่มีน้ำมันโชคสำรองอ่ะแต่มันก็ไม่น่าถึง200นะดูยังไงก็ไม่ถึงนะลม6เลยเดี๋ยวเราจะใส่สัก20 ml นะเอาไปล้างเดี๋ยวผมจะใส่น้ำมันใหม่ไป20นะ20ก็ประมาณนี้นิดเดียวเพื่อเอาไปล้างระบบมันนะครับนิดเดียวเอาไปล้างมันหน่อยมันจะได้เอี่ยมๆนะฮะขึ้นลง
โอ้โหเดินทำไมมันหนืดอย่างนี้โอ้โหหนืดเลยน่าจะได้แล้วแหละเราอาจจะเอาออกไม่หมดนะยากที่จะเอาออกหมดเนาะถ้าเราไม่ได้ออกถอดกระบอกล้างเลยนะครับแต่วันนี้ผมคงไม่ถึงกับถอดกระบอกล้างเนาะเป็นการเปลี่ยนถ่ายแล้วกันอาจจะไม่ได้ 100% นะแต่ก็น่าจะโอเคอยู่แล้วนี่ครับปล่อยมันไหลไปเอาละประมาณนี้ก็พอเราก็มาเริ่มเติมกันเลยครับง่ายๆเลยครับโอ้ดำปีเลยต้องเติมไปเลยนะให้ได้เท่าไหร่ตะกี้60นะครับใส่ไปสักหน่อยแล้วก็ลูดขึ้นนู่นลงไล่อากาศหน่อยเติมต่อไล่ฟองนะค่อยๆไล่ฟองไปน่าจะได้แล้วแหละเป็นรอยอะไรเป็นระบีนะครับมือถูๆได้นะแต่อย่าไปเอากระดาษทรายขันนะครับพาเพื่อเช็ดได้อยู่เดี๋ยวซีนรั่วขึ้นมาแล้วยุ่งนะเดี๋ยวผมขอไล่ละอากาศกันโอ้ไม่มีเสียงฟองนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองวัดเลยกี้ตอนนี้อยู่ที่50นะครับเราจะเอาเท่าไหร่55เหรอหรือเอา50 50จะแข็งไปนะ50น่าจะแข็งครับแข็งไปเอา55แล้วกันดูยากนิดนึงเพราะน้ำมันมันใสมากเลยผมจะต้องเทออกนิดเดียวอ่ะประมาณตวงใช้ฝาตวงประมาณครึ่งฝาแล้วแหละนี่ประมาณแค่นี้ครับแล้วก็ลองวัดดูก่อนนะซีโอ55 56ครับ56ครับเติมกลับไปนิดนึงนี่มันส่วนต่างมันแค่แบบครึ่งฝาเนี่ยแต่โคตรมีผลเลยนะใส่เข้าไปนิด1ส่วน4ฝาแล้วก็วัดเดี๋ยวต้องเช็ดก่อนวัดได้56เหมือนเดิมคือโอ้แสดงว่าอย่างนั้นน่ะผมก็ใส่ไปเลยแค่เศษนิดหน่อยเนี่ยเพราะว่าที่มันติดก้านขึ้นมามันก็เยอะมากอ่ะเช็คทีโอเคครับ55เป๊ะครับเราได้55นะครับถ้าเช็คบ่อยๆก็จะกลายเป็น60นะครับผมว่าไอ้หยดตรงหยดนี่แหละมีผลโคตรเลยส่วนต่างมันแค่ครึ่งฝาเองอ่ะไม่เยอะนะครับโอ้ยังเหลือเยอะเลยโอเคส่วนสปริงก็เช็ดให้เรียบร้อยไม่มีอะไรสปริงใหญ่มากตอนสมัยก่อนทำเว็บร้อยมันเล็กนิดเดียวนี่โอ้โหเบลอเลยแต่ตอนที่เราดึงมาด้านละเอียดอยู่ล่างนะก็ตามเดิมครับเรียบร้อยใส่กลับก็ใช้ตัวช่วยเหมือนเดิมนี่เลยตัวนี้ช่วยตัวช่วยของเรานะดูตอนใส่อาจจะมีกดบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันจะต้องออกแรงนิดนึงอ่ะแต่ก็ไม่เยอะไม่เยอะเดี๋ยวต้องคลายหกเหลี่ยมให้ดีดันลงไปไปลงซิให้แล้วเราก็กดหมุนเข้าไปโอเคครับก็ค่อยๆหมุนเลยชิวๆเลยครับก็ถ้ากลัวหลุดก็มือจับไว้หน่อยนะแต่ไม่หลุดหรอกโอเคถึงร่องนะครับถึงร่องที่จะใส่ตัวล็อกแล้วก็เอาตัวล็อกใส่เข้าไปเลยเท่านี้เองแล้วก็กดมันเข้าไปเรียบร้อยเสร็จแล้วครับเห็นไหมไอ้ตัวเครื่องมือตัวนี้โคตรสะดวกเลยคือเราซื้อมา100กว่าบาทเองอะ120บาทอะโคตรคุ้มอะคือเครื่องมือไม่ได้แพงนะครับแล้วก็ทำให้เราใช้งานง่ายเราไม่ต้องเสียเวลาให้มันยุ่งยากนะและอย่างนี้ก็
ปลอดภัยต่อกระบอกโชกด้วยนี่กระบอกโชกเป็นรอยเพราะอะไรไม่รู้เลยน่าจะน็อตหรือเปล่าด้านบนนี้ตรงรอยหนีบนะเนี่ยทำไมถึงเป็นรอยตรงรอยหนีบก็ไม่รู้แต่เนี่ยอย่างเงี้ยมันจิกตรงร่องพอดีนะครับสบายเลยตอนแรกผมคิดอยู่นานว่าจะใช้อะไรดีนะเพราะเราไม่มีปากกาปากกามันก็หลายตังค์อย่างน้อยก็เกือบพันก็เลยผมไม่มีโต๊ะทำแล้วแหละผมก็นั่งทำอย่างเงี้ยก็นี่แหละครับไอ้เครื่องมือเจ้าตัวเนี้ยช่วยได้เยอะเลยเรียบร้อยครับหนึ่งข้างไม่มีแรงกดแต่โอเคน้ำมันมากกว่าเดิม5มิลก็น่าจะแข็งขึ้นนะครับแต่ละหนึ่งข้างข้างต่อไปก็น่าจะเหมือนกันนะเดี๋ยวฟาสต์สปีดไปเลยแล้วกันโอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทั้ง2ตัวนะครับส่วนตัวฝั่งด้านมีปั๊มเบรกเนี่ยน้ำมันตรงที่มันอยู่ในกระบอกวัดได้อยู่ที่65เลยนะครับ65มิลเลยนะน้ำมันน้อยกว่าด้านนู้นนะครับด้านอีกด้านนึงนะครับด้านนี้ก็น้ำมันน้อยกว่านะครับแปลกดีแล้วน้ำมันก็เป็นสีแดงด้วยยังไม่ดำเลยอีกข้างนึงดำปี๋เลยข้างนี้ยังแดงอยู่เลยนะครับก็แปลกดีเว้ยคือโชคใช้พร้อมกันทำไมน้ำมันถึงสึกหล่อไม่เท่ากันนะครับอีกข้างหนึ่งนี่ดำแบบนี่ครับดูสินะดำปี๋นะครับแต่ข้างนี้ยังแดงยังดียังใหม่อยู่เลยนะครับแปลกดีแต่น้ำมันน้อยไปหน่อยนะอยู่ที่65มิลเลยตอนนี้2ข้างผมเติมเท่ากันนะครับอยู่ที่55มิลนะครับวัดจากขอบบนนะเอากระบอกลงมาให้สุดนะครับแล้วก็วัดจากขอบบนลงมาเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้ผมจะวัดอย่างนี้นะจิ้มลงมานะครับแล้วก็ดูระดับน้ำมันนะมันก็อยู่ที่55มิลก็ประมาณตรงนี้นะครับครึ่งไม้นี้ประมาณนั้นนะครับประมาณ55มิลนะเห็นนี้เนี่ยนี่ฮะ55มิลตรงนี้นะโอเคตามนั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะสองข้างน้ำมันก็ยังเหลืออีกเกือบกระปุกเลยนะใช้ไปนิดเดียวเองผมไม่รู้นะครับว่าน้ำมันใช้ไปเท่าไหร่นะแต่ก็ใช้ประมาณนี้ก็ฟอร์ซ่าถ้าใช้ก็กระปุกละข้างละ100 ml กว่าน่าจะพอมั้งไม่รู้เหมือนกันนะแต่ใช้200 420เนี่ยไม่พอเอ้ยเหลือนะครับเหลือเลย2ขวดนะ222ขวดเหลือแถมมีน้ำมันเหลือไว้ล้างด้วยนะก็อันนี้ก็เดี๋ยวต้องทิ้งแหละเดี๋ยวผมประกอบละโอ้ยประกอบก็คงไม่ถ่ายให้ดูแล้วแหละพอแล้วครับวันนี้ก็น่าจะคลิปยาวแล้วก็น่าจะรู้กันอยู่นะประกอบยังไงก็เดี๋ยวฟิลลิ่งเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามชมในวันที่ผมขี่รถแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็จะหยุดยาวหน่อยผมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปขี่นะเพราะผมจอดรถอย่างเดียวเลยงานการไม่เคยได้ไปทำเลยนะครับเลี้ยงลูกอย่างเดียวนะ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะไม่ยากนะครับวันนี้เจ้าพระเอกของเราก็คือเจ้าตัวนี้นะครับร้อยกว่าบาทก็ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันชกเองก็ใช้ตัวนี้นะครับร้อยกว่าบาททำงานได้นะเนี่ยเครื่องมือผมวันนี้ก็มีหกเหลี่ยมมีบล็อกชุดบล็อกนิ่งอยของผมเนี่ยครับแล้วก็มีแม่แรงหนึ่งตัวนะนี่ก็ซื้อมาไม่กี่บาทนะครับระดับหลักร้อยหมดเลยของไม่ได้แพงนะครับเครื่องมือนะครับเล็กๆน้อยๆก็ทำเองได้แล้วเปลี่ยนนะครับง่ายๆนะโอเคยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมขอตัวประกอบแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในวันที่ผมขี่มอไซค์แล้วกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย